นที่ก่อเรื่องก่อราวขึ้นลุกขึ้นต่อสู้ลุกขึ้นต่อสู้หนูศศิลาอายุเท่าไหร่คะ13ปีค่ะ13ปีแล้วก็การที่เรารายการจอดใจเชิญหนูมาเนี่ยหนูเข้าใจว่าเราเชิญมาออกรายการเพราะอะไรคะเพราะหนูต่อสู้ที่โครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนหนูเข้าใจผิดยังไม่ตรงประเด็นหนูเข้าใจผิดที่อาสองคนอาแล้วกันอย่าลุงเลยนะพี่ก็ได้ฮะนะฮะที่ลุงลงได้แหมเชิญมาเนี่ยก็เพราะว่ากังขาอยู่ในหัวใจว่าการที่หนูจัดตั้งอะไรขึ้นมาประท้วงต่อต้านเนี่ยมีใครอยู่เบื้องหลังมีใครเป็นคนชักนำวางแผนให้หนูไปหาหนังสือพิมพ์หลายฉบับผู้หลักผู้ใหญ่ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาไปหาผู้ว่าแล้วก็ไปหาผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองที่เอ่ยนามก็มีคนรู้จักทั่วประเทศสงสัยว่าหนูเนี่ยเป็นม็อบจัดตั้งหรือเปล่านั่นเองไม่ใช่ค่ะแค่ว่าเขียนบันทึกถึงผู้อำนวยการเขียนบันทึกถึงผู้อำนวยการเขียนเองเขียนเองกับเพื่อน5คนกับเพื่อน5คนนะครับก็เธอเชื่อว่าสิ่งที่เธอกำลังต่อสู้นั้นเป็นสิ่งที่ถูกเดี๋ยวเราชมโฆษณาสักครู่นึงแล้วเรากลับมาดูว่าเธอกำลังต่อสู้อะไรและมีรายละเอียดยังไงบ้างเราจะแจงให้หมดเลยถามแจงทีละข้อทีละข้อเลยนะครับโดยละเอียดเลยครับอีกสักครู่เดียวครับผมจะอ่านบทกลอนที่หนูศศิลาซึ่งมีชื่อเล่นว่าเบิร์ดเนี่ยนะครับร้องเพลงเก่งไหมครับ ไม่เก่งนะฮะแต่ว่าแต่งกลอนเก่งเธอแต่งกลอนเอาไว้ว่าดังนี้ครับเป็นกลอนที่หนูศศิลาแต่งนะฮะท่านผู้ชมครับขอตั้งใจแน่วแน่แก้ไขอุปสรรคอื่นใดไม่ย่อท้อให้น้องๆกินอาหารที่ดีพอนี่เป็นข้ออุดมการณ์ที่ต้องทำแต่งเองเลยเหรอครับค่ะแต่งเองค่ะชอบแต่งกลอนเหรอครับก็ชอบมากค่ะชอบเคยแต่งเข้าประกวดที่ไหนไหมคะที่โรงเรียนค่ะได้ที่หนึ่งไหมครับได้ที่หนึ่งอ๋อได้ที่หนึ่งด้วยเก่งมากเลยฮะเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่ลุกขึ้นเป็นตัวตั้งตัวตีในการร้องเรียนในการประท้วงตั้งแต่อายุ13ขวบคุณสัญญาตอนคุณอายุ13ขวบมีเสียงแว่วๆมาบอกว่า13ผมยังแก้ผ้าอยู่พี่ผมจะถามว่าขนาดนั้นตอน13ขวบเนี่ยอาบน้ำนุ่งผ้าขาวม้าหรือเปล่าครับคือเนื่องจากบ้านผมเนี่ยไม่ได้อยู่ติดคลองครับอาบในห้องน้ำผมไม่นุ่งอะไรเลยฮะตอนนั้นครับแต่ว่าถ้าจะถามว่า13ขวบตอนนั้นคุณเล่นอะไร13ขวบคงไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนขนาดทำอะไรครับผมก็เตะฟุตบอลไปตามเรื่องตำราครับแล้วคุณดำรงฮะผมตอน13ขวบก็เริ่มอกหักอกหักตั้งแต่13ขวบแล้วครับ13ขวบเลยนะฮะครับแต่น้องนี่13ขวบลุกขึ้นต่อสู้ในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องครับก็ถามเลยดีกว่าว่าถามจริงๆเถอะนะน้องนะคือมีใครบอกไหมว่าเราต้องทำอย่างนี้มีใครเตรียมสอนไหมไม่มีค่ะไม่มีเวลาพูดต้องมองหน้านะไม่มีแน่นะแน่ค่ะทำเองเลยเหรอครับค่ะเพราะอะไรทำไมต้องทำล่ะครับเพื่อนในห้องนะคะแล้วก็นอกห้องข้างเคียงห้องข้างเคียงชั้นสรุปทั้งโรงเรียนเพราะเพื่อนค่ะเพราะน้องเพราะอะไรอย่างนี้แหละมาบอกว่าพี่เบิร์ดพี่ไปดูโรงอาหารสิผมเนี่ยเข้าไปผมได้กินเลยกินไม่ได้เลยเขาบอกงี้คืออาหารมันกินไม่ได้มันเสียค่ะแล้วเขาก็ไปซื้อนะคะเขาได้กินแล้วเขาก็ไปซื้อไปซื้อมาเขาก็กินไม่ได้ก็คงต้องอธิบายว่าโรงเรียนนี้ทางโรงเรียนจัดทำอาหารขึ้นขายให้นักเรียนไม่ค้าอื่นนอกที่อื่นจะเข้าไปขายไม่ได้ไม่มีของเอกชนเลยอ๋อเป็นของโรงเรียนค่ะใครเป็นคนเป็นแม่ครัวก็มีแม่ครัวจ้างมา3คนแล้วก็มีผอ.เป็นคนคุมผู้อำนวยการนะผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคนดูแลเป็นคนควบคุมการผลิตอาหารกลางวันเพื่อขายนักเรียนขายจานเท่าไหร่คะจานละ3บาทค่ะจานละ3บาทก็ถูกนะฮะถือว่าถูกเทียบกับราคาของอาหารทุกวันนี้นะมันมีอะไรบ้างพวกอาหารกับข้าวก็มีลูกชิ้นปลาผัดกระสอบฝักยาวแล้วก็พะโล้ข้อไก่พะโล้ข้อไก่แล้วก็โครงไก่กับมะเขือยาวทำอะไรแกงค่ะเมนูอย่างนี้ทุกวันเหรอครับค่ะทุกวันเลยซ้ำกันทุกวันเลยหนูเริ่มปีกออกก็ยังดูกินโครงไก่เป็นอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอค่ะแล้วก็ที่เพื่อนนักเรียนที่มาร้องเรียนมาบอกหมายความว่าอาหารมันเป็นยังไงครับลูกชิ้นปลาผัดกระถั่วฝักยาวนะคะกระถั่วฝักยาวนี่หั่นยาวไม่ได้ต้องหั่นฝอยๆเพราะมันพองเหลืองอ๋อมันพองและเหลืองเลยต้องหั่นเป็นฝอยๆค่ะไอ้ลูกชิ้นปลาเนี่ยเหม็นเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวลูกชิ้นปลาเหม็นเปรี้ยวเหนียวด้วยค่ะ
มันเป็นน้ำเยิ้มๆเหนียวๆหรือไงครับมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะแบบมีปลาดาบเอางี้เดี๋ยวต้องสอนด้วยปลาอย่าให้ผิดปลานะครับเป็นปลาดาบไม่ใช่ปลาปลานั่นคือมันบูดแล้วก็เอาปลาคนขายเอาปลาคนขายนี่ปลาเอาปลาคนขายถ้ามันบูดใช่ไหมใช่อาปลามันเป็นไงจ๊ะปลานี่มันปลาปลามันเหม็นเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวค่ะแล้วเนี่ยมันเหม็นออกมาเลยมันเน่าออกมาเลยคือแค่ยืนต่อแถวรอซื้อกันเนี้ยก็แล้วเข้าคิวแล้วยืนกันอย่างนี้หมดประมาณเกลียดไม่อะพอเขาคิวเข้าเขาเห็นนี้เขาก็ผงะแล้วเขาก็ไปกันทางอื่นไปร้านที่ผอ.ทำก๋วยเตี๋ยวขายก็พอไปร้านก๋วยเตี๋ยวไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่าซื้อมาแล้วกัดลูกชิ้นกินไม่ได้ที่เราสงสัยก็คือว่าแล้วทำไมนักเรียนเขาไม่ไปหาคนอื่นทำไมต้องมาหาหนูศศิลาก็แบบเนี้ยก็เล่นละครในโรงเรียนเรื่อยเป็นคนแต่ง่ายเขาทำอะไรให้เขาอย่างเงี้ยแล้วก็คือจะปรึกษากับเพื่อนเรื่อยแล้วก็เป็นคนที่ว่าเพื่อนในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้จมตัวเองนะเพื่อนในโรงเรียนเนี่ยรักครับรักค่ะรักรักหรือว่าหนูมีความรู้เรื่องอาหารอะไรด้วยหรือเปล่าจ๊ะมีค่ะอบรมอนามัย3ปีอบรมอนามัย3ปีไหนลองเล่ารายละเอียดไปอบรมเองหรือใครส่งไปอบรมคุณครูค่ะอ๋อทางโรงเรียนส่งไปอบรมอนามัย3ปีไปอบรมที่ไหนฮะที่โรงเรียนอบรมที่โรงเรียนเรื่องอนามัยพออบรมเสร็จก็เลยมาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยทำอะไรไม่ถูกก็ถูกแล้วนะฮะคือสาธารณสุขเขาเป็นคนบอกนะคะว่าเริ่มต้นจากการที่สังเกตในโรงเรียนอ๋อเขาบอกเขาสอนมาเลยนะให้สังเกตในโรงเรียนแล้วเราก็สังเกตเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าโรงเรียนเนี่ยคือต้นแบบเราต้องตรวจสอบจากโรงเรียนครับแล้วเราก็เจอเลยครับแล้วคราวนี้มาถึงช่วงที่หนูรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องควรจะแก้ไม่เป็นธรรมแล้วหนูทำยังไงบ้างตั้งแต่แรกเลยก็ทำบันทึกค่ะทำบันทึกถึงใครครับใครเป็นคนสอนให้เขียนบันทึกเออหนูรู้ได้ไงว่าจะต้องทำบันทึกครับก็ไม่ทราบแบบจะนางตอนนั้นกำลังฮิตเรื่องที่ว่าเรียงความเรียงความครับก็เลยเขียนไปเขียนไปว่าอย่าซื้อชิ้นที่เน่าเหม็นเพราะมันเหม็นเปรี้ยวแล้วก็อย่าซื้อพวกอะไรปลาเหม็นปลาครับปลาเหม็นครับค่ะ3แล้วก็ผักดำอย่าซื้อผักดำดำเหลืองเหลืองผักดำดำเหลืองเหลืองไม่ชอบค่ะครับแล้วข้อสุดท้ายข้อ4ไก่อย่าให้เหม็นตุข้อเรียกร้องจริงๆผมรู้แล้วล่ะครับเพราะว่าน้องเขามีจดบันทึกไว้หมดเลยนี้ยืมของน้องมาเองนะครับว่ามีได้ทำอะไรไว้บ้างแล้วก็เป็นคนที่แหมรู้สึกจะช่างบันทึกมากเหลือเกินมีอันนี้นะฮะบอกว่าหาทางสืบว่าใครทำอะไรและในที่สุดบอกว่าหนูปวดหัวเหลือเกินแก้ไม่ได้นะครับแล้วมีอีกอันนึงมีบทกลอนอีกแล้วบทกลอนชื่อเรื่องชื่อว่าหน้าแปลกนะผมขออนุญาตอ่านเลยแล้วกันนะครับครูเป็นร้อยอยู่ได้อย่างไรกันทุกวันเด็กกินของไร้ค่าไม่มีประโยชน์มีแต่โทษหน้าเวทนามองดวงตาเด็ก4แสนเศร้าซึมนี่นะครับสรุปหลังจากส่งบันทึกถึงท่านผู้อำนวยการและผู้ช่วยทั้งหมดผลที่ได้รับคือฉีกอย่ายุ่งฉีกแล้วให้เด็กมาบอกว่าอย่ายุ่งหนูเห็นท่านฉีกเหรอคะก็ฉีกมาให้หนูเลยแต่หนูไม่เห็นกับตานะคะอ้าวหลังจากนั้นกระบวนการของหนูทำยังไงต่อไปไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดจะไปหาผู้ว่าตอนนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ชื่ออะไรครับเขาบอกจังหวัดหน่อยจังหวัดปทุมธานีใช่ไหมฮะค่ะปทุมธานีจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดชื่ออะไรฮะนายประสงค์ราณานันท์ไปที่จวนหรือว่าไปที่สารกลางจังหวัดนะจวนค่ะจวนบ้านพักท่านนะครับเจอไหมครับไม่เจอค่ะแล้วจากนั้นไปไหนครับก็เอ๊จำได้นี่มีลุงคนหนึ่งเขาชื่อนำสินนี่ชื่ออะไรเขาชื่อนำสินคุณลุงนำสินเออเขาทำไทยรัฐนี่เมื่อก่อนบ้านเขาติดการแม่เคยเล่าให้ฟังว่าไปบ้านลุงนำสินแล้วกันบ้านลุงแก้วแต่ไม่ได้มีใครแนะนำว่าไปหานักข่าวซีมีไหมฮะไม่มีค่ะปรึกษากันเองกับเพื่อนครับบอกเขาว่ายังไงบ้างก็บอกเขาว่าเข้าไปถึงก็บอกว่าคุณลุงคะหนูโทนูเนี่ยชื่อศศิลาแล้วก็ให้เพื่อนบอกว่าชื่ออะไรแล้วก็บอกว่าหนูเนี่ยขอให้คุณลุงนำสินช่วยเรื่องหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วหนูก็บอกเขาว่าเล่าเลยว่าที่โรงเรียนเป็นยังไงแล้วเขาก็รับแล้วเขาก็จบเราจะให้เขาทำยังไงเราบอกเขาก็จะให้เขาลงให้
ให้เขาลงให้เพื่อครูที่ครูอ่านเจอเฮ้ยเด็กมันเอาจริงอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนก็เรามีเรื่องราวเราไปตามหาคุณนำศิลป์นำสกุลก็คือคุณาวิชาเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับประจำจังหวัดปทุมธานีจังหวัดปทุมได้ทราบเรื่องจากน้องแล้วก็เขาทำยังไงบ้างแล้วก็เป็นยังไงนั้นเชิญพบกับเขาเลยครับผมคิดว่าเด็กคงไม่โกหกแล้วผมก็ได้สืบสานมาแล้วแล้วก็เคยคุยกันนะฮะคือคำว่าคุยเนี่ยหมายว่าผมคุยหลายฝ่ายนะฮะทั้งว่าทางด้านครูที่อยู่ในโรงเรียนก็ได้มีการคุยกันแล้วทางผู้ใหญ่นะที่ผมเรียนไว้เบื้องต้นว่าได้พ.อบจ.ท่านส่งคณะกรรมการไปตรวจแต่ตัวท่านเองก็ยอมรับกับผมว่าก็มีส่วนผมก็ถามว่ามีอะไรส่วนตัวกันหรือเปล่ากับทางผอ.นี่มีใครพามาเพราะผมไม่มีครับก็ไม่มีเรื่องอะไรกับพ่อแล้วทำไมหนูถึงกล้ามาทำเพราะว่าเห็นแก่รุ่นน้องๆอันนี้คือเหตุผลที่เด็กมาเขาบอกว่าไม่อยากจะให้เด็กรุ่นน้องๆจะต้องมารับกรรมแบบพวกเขาแล้วถามว่าไม่กลัวเหรอเขาบอกไม่กลัวก็เลยก็คิดว่าพวกน้องๆทั้ง5คนนี้แกก็คงจะสู้ด้วยหลักการหรือด้วยอุดมการณ์ของแกเลยคือแกยอมแม้จะต้องถูกกดดันแกก็ยอมเพื่อเด็กรุ่นน้องๆแล้วก็พอหนังสือพิมพ์ลงแล้วเนี่ยทางโรงเรียนมีมาบอกอะไรหนูไหมก็มีผลไหมฮะมีเรียกไปสอบค่ะสอบนี่คือสอบสวนค่ะว่าทำอย่างเงี้ยทำไปทำไมทำเพื่ออะไรและต้องการอะไรแล้วก็ใครสอนและทำกับใครโรงเรียนถามเหมือนอย่างผมถามอยู่เนี่ยค่ะก็ตอบเข้าไปตอบว่าใครสอนครับไม่มีค่ะไม่มีใครสอนความสำนึกในความเป็นธรรมของเราสอนเราใช่ไหมครับแล้วพอเป็นอย่างนี้แล้วหนูรู้สึกท้อใจไหมไม่ค่ะไม่เท่ากับที่เขาว่าทำตัวเป็นควายให้เขาสวนสะพายเดินไปเดินมาทั้งนั้นที่ว่าไม่มีใครจูงทำเองเขาว่าอย่างนี้ก็ไม่ชอบแล้วหนูท้อไหมหนูจะเลิกไหมหนูจะไม่เลิกครับเหมือนแบบงานแบบมันไม่ใช่น้ำแบบพอเขาว่าปุ๊บน้ำมันจะหมดอะไรเงี้ยแต่พอเขาว่าเนี่ยเพิ่มขึ้นคือความต้องการจะทำเนี่ยเพิ่มขึ้นหนูเป็นคนที่ไม่ท้อถอยแรงผลักดันแรงผลักดันมากขึ้นก็ทำต่อไปก็จริงนะเพราะว่ารู้สึกจะมีเขียนไว้ด้วยอันนี้หลังจากหนังสือพิมพ์ลงใช่ไหมเขียนมีบันทึกไว้ว่าหนูจะสู้จนกว่าจะยอมรับความจริงหมายถึงว่าจนกว่าทางเรียนจะยอมรับความจริงมีเขาปรับปรุงดีแล้วก็เพื่อนก็กินดีแล้วแต่ว่ายังไม่ยอมรับยังมีการแบบว่าบอกให้หนูเนี่ยนะไปพูดกับหนังสือพิมพ์ได้ไหมว่าที่เธอพูดไปทั้งหมดเธอโกหกขอโรงเรียนน่ะมันดีหมดครับแต่หนูตอบครูว่าไงหนูก็บอกว่าได้แต่จะพูดว่าผอ.ให้มาพูดไม่ใช่หนูมาพูดเองครับเดี๋ยวเรายังจะคุยรายละเอียดกันอีกนะครับแต่เอาเป็นว่าการต่อสู้ของเด็กหญิงคนนี้จะยังไม่จบนะครับเธอเป็นคนที่ไม่ท้อแท้อย่างที่เขียนไว้ว่าเธอไม่ท้อแท้และไม่ท้อถอยเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับว่าข้อกังขาของผมกับคุณดำรงนั้นจะเป็นความจริงหรือเปล่าว่ามีใครเสี้ยมสอนเธอหรือเปล่าและก็สิ่งที่เธอจะทำต่อไปนั้นเธอจะลุยไปในทางไหนบ้างอีกสักครู่เดียวครับครับเป็นความคิดส่วนตัวผมว่าสังคมไทยเราปัจจุบันนี้อาจจะต้องปรับกระบวนยุทธในการเลี้ยงดูบุตรหลานเสร็จแล้วล่ะผมว่าในตอนนี้นะครับยังไงครับสังคมเราต้องการเด็กที่มีความคิดเห็นที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นออกมาได้เราผมคุณสัญญานี่ถูกเลี้ยงดูมาแบบที่เรียกว่าแบบโบราณถ้าเราเดินเตะกระโถนผู้ใหญ่บอกซุ่มซ่ามถ้าผู้ใหญ่เดินเตะผู้ใหญ่บอกใครมาตั้งขวางเรารับประทานมากผู้ใหญ่บอกตะกละถ้าผู้ใหญ่รับประทานมากบอกเจริญอาหารดีแล้วก็เด็กไม่สามารถจะแสดงความคิดเห็นเพราะถ้าเด็กแสดงความคิดเห็นก็จะหาว่าเถียงผู้ใหญ่เป็นเด็กที่ไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังผมว่าเวลานี้ถ้าเผื่อเลี้ยงดูกันอย่างนี้สังคมเรามันก็จะคงจะไม่เป็นมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับสังคมประชาธิปไตยเขาอีกนะมันก็จะไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเด็กไม่กล้าแสดงความคิดเห็นทุกคนต้องคิดแบบผู้ใหญ่คิดแต่ว่าเด็กหญิงศศิลา
เราเล็งเห็นว่าเธอมีความคิดความอ่านเธอต้องการจะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อคุณธรรมของสังคมเพื่อความถูกต้องของสังคมเพราะฉะนั้นผมว่าในโอกาสต่อไปอย่างที่บอกว่าการเลี้ยงดูเด็กคงต้องเปลี่ยนไปว่าให้เด็กเขาได้พูดให้เด็กเขาได้อย่าคิดว่าเขาพูดแล้วเขาโต้เถียงให้เขาได้แสดงความคิดเห็นของเขาผู้ใหญ่ต้องให้ความเป็นธรรมต้องใจกว้างคือผมเชื่อหนึ่งว่าความจริงมันก็จะต้องเป็นความจริงอยู่วันยังค่ำผู้ใหญ่ก็อาจจะพลาดได้เหมือนกันก็ถามต่อดีกว่าถามต่อว่าพอกล้าแล้วเนี่ยเราไปร้องเรียนต่อที่ไหนกับใครบ้างหลังจากนักข่าวไทยรัฐแล้วแล้วไปไหนอีกครับคุณหญิงจวบจิรโรจน์คุณหญิงจวบจิรโรจน์ภริยาพลเอกสิทธิ์จิรโรจน์สงสัยนิดนึงว่าคุณหญิงมีตั้งเยอะในประเทศไทยทำไมไปถึงไปหาคุณหญิงจวบครับก็ท่านเป็นคนอยุธยาแล้วตาหนูเป็นคนอยุธยารู้จักคือท่านเป็นคนมีเมตตาอ๋อไปหาท่านเหรอไปหาท่านที่บ้านหรือเปล่าที่บ้านค่ะครับเมืองทองธานีหนึ่งบ้านจินตสุวรรณอ๋อไปกี่คนครับไปกัน3คนค่ะไปกันเองเลยแล้วอยู่ไหมฮะอาจวบอยู่ไหมอยู่ค่ะแล้วท่านงงไหมเอ๊ะเด็กอะไรมาหาท่านก็ว่ามาทำไมอะไรเงี้ยแต่หนูก็เล่าให้ท่านฟังค่ะแล้วท่านก็บอกงั้นเขียนบันทึกมาเขียนเป็นคำร้องเลย3เรื่องก็เขียนที่บ้านท่านเลยครับแล้วคุณหญิงจวบท่านรับเรื่องค่ะแล้วท่านก็ส่งไปที่กระทรวงครับค่ะแล้วยังไงครับก็ดูทอทัศน์เขาบอกว่า 1-3 วัน100ปีกระทรวงศึกษาธิการเขามีงานนิทรรศการก็จะไปดูด้วยแล้วก็จะไปตามเรื่องด้วยจะไปดูงาน100ปีกระทรวงศึกษาจะไปตามเรื่องที่ร้องเรียนผ่านท่านผ่านคุณหญิงจวบค่ะแล้วไปพบใครครับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาไม่ใช่ค่ะคือไปไม่ถูกไปลงหน้าครุสภาครับก็ถามผู้ชายคนนึงถามเขาว่านะคะไอกระทรวงศึกษาเนี่ยไปทางไหนเขาก็ถามว่าไปทำไมก็ดูแล้วคงจะเล่าให้เขาฟังได้ก็เล่าให้เขาฟังอ๋อนี่ไม่รู้จักเขาไปเจอเขาข้างหน้าค่ะไม่รู้จักเขาก็บอกเล่ารายละเอียดหมดเลยให้นำให้เบอร์โทรไว้ก็เก็บไว้แล้วก็ขึ้นรถไปกัน3คนกับเพื่อนไปกระทรวงศึกษาค่ะคราวนี้ไปเจอใครครับเขาเอาไปไว้ที่ห้องพักนักข่าวเหรอค่ะก็เล่าให้พวกพี่นักข่าวฟังแล้วพวกพี่ก็พาขึ้นไปชั้น9ไปหาใครครับสปช.สปช.กระทรวงเลยนี้ทราบชื่อไหมครับไม่ทราบค่ะฟังเป็นว่าเป็นพบท่านค่ะครับแล้วยังไงครับท่านก็แค่สอนนะคะว่าการที่เราเป็นไม้ซีกเนี่ยจะไปงัดไม้ทรงลำบากแล้วท่านก็สอนว่าเราอะเราทำอะไรเราต้องพูดความจริงไม่เพิ่มไม่ขาดคือไม่ขาดไม่เกินไม่ระบายสีค่ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรพูดอย่างนั้นค่ะครับก็นั่งคุยกับท่านสักพักนึงมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรศัพท์ถึงโรงเรียนตอนแรกก็ไม่ทราบว่าถึงใครก็พูดว่าพี่นุชคะเขาพูดว่าพี่นุชคะเด็กโรงเรียนพี่มาแล้วนะเขาก็พูดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่ามากัน3คนพี่จะเอาไงคะก็บอกว่าเอ๊ะอะไรเอาตีอยู่ไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็นึกในใจก็กลัวแต่ว่าสักพักไม่นะเขาคงไม่มาหรอกเขาคือใครฮะผอ.ผู้อำนวยการอ๋อโทรไปแจ้งแล้วมีคนโทรแจ้งแล้วค่ะแล้วเขามาไหมครับไม่มาหนูกลับก่อนหนูกลับก่อนก็อาจจะมาก็ได้ไม่กลัวแต่หนูกลับก่อนค่ะเพราะกลับไปบ้านแล้วก็ลงหนังสือพิมพ์วัฒจักรว่ามีผู้ช่วยคนหนึ่งแก้ข่าวว่าอาหารที่เสียเนี่ยเสียแค่ครั้งเดียวเนื่องจากไฟฟ้าดับค่ะเนื่องจากไฟฟ้าดับอาหารเสียเพราะตู้เย็นดับตู้เย็นค่ะตู้เย็นไม่ตู้เย็นมันไฟมันดับมันเลยเสียครับหนังสือพิมพ์ลงเหรอการให้หนังสือพิมพ์ลงค่ะเป็นการแก้ข่าวของผู้ช่วยผู้อำนวยการค่ะครับแล้วหนูทำยังไงต่อไปครับหนูก็เอมันไม่เป็นความจริงนี่แม่ค้าก็บอกอยู่ว่ามันไม่ได้ซื้อไปครั้งเดียวซื้อไปหลายครั้งแล้วก็กินกันหลายครั้งเพื่อนก็บอกตัวเองก็รู้ก็เลยเริ่มเอายังไงดีก็ถือกระดาษไปก็ไปตลาดขี่จักรยานไปกับเพื่อนคนหนึ่งก็ขี่จักรยานไปกันแล้วก็บอกป้าค้าอะไรเงี้ยไปหาแม่ค้าค่ะแม่ค้าไก่แล้วแบบเขาซื้อยังไงคะแล้วก็ซื้อลักษณะไหนเขียนให้หนูได้ไหมหนูต้องการหาหลักฐานว่าไม่จริงเพราะว่าเนื้อไก่ผลไม้มาซื้อหลายสิบครั้งซื้ออย่างไม่ดีไปแล้วอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับก็เราก็ตามไปอีกแล้วฮะเราก็ไปไหนครับอันนี้เราก็ไปพบกับแม่ค้าที่หนูเล่าให้ฟังนะครับเอากันเลยครับแล้วก็ดูว่าแม่ค้า
จะบอกว่ายังไงบ้างแล้วก็ที่พูดคุยกับหนูทำไมถึงช่วยเขาบอกให้ช่วยหรือบอกว่าจะเอาของเน่าให้อย่าขายของเน่าให้อาจารย์ไปเลยอย่างเงี้ยเขามาขอร้องบอกว่าไงลูกนี้นะไม่ขายให้หรอกพอเด็กทิ้งไปแล้วมันก็ไม่ดีคือเด็กมันถามตรงจุดอ่ะก็บอกความจริงอ่ะเพราะเราความจริงเป็นอย่างเงี้ยเราคิดว่าไม่ช่วยเหลือเด็กไปในตัวคือเด็กจะได้กินของดีๆหน่อยไม่ต้องกินของเน่าๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกร้านต้องสัมภาษณ์ร้านพนมก็ได้ร้านใครก็ได้เพราะก็ซื้อหลายร้านแล้วคิดว่ากรณีที่เด็กลุกขึ้นมาเรียกร้องเรื่องนี้ฮะเด็กทำถูกหรือทำผิดยังไงคิดว่าทำถูกนะทำถูกมากเลยเด็กคนนี้เก่งทำถูกมากเลยที่ประท้วงอย่างเงี้ยบอกว่ามาเหมาพวกผลไม้ที่แบบเราไม่ค่อยใช้แบบใช้ไม่ค่อยจะได้อ่ะเขาไปขายแบบราคาถูกส่วนใหญ่จะมาซื้อกับทุกวันใช่ไหมครับค่ะแต่พักนี้ไม่ค่อยได้มาไปเปลี่ยนตลาดไปซื้อตลาดนู้นอ่ะเพราะอะไรฮะพอรู้ไหมฮะเพราะเราขายแพงของมันที่เน่าๆไม่ค่อยมีแบบถ้าของเน่าๆมีเขาก็มาเหมาคิดสงสารเด็กอันนี้คือเหตุผลหลักเลยที่ช่วยคือสงสารเด็กคราวนี้หลังจากพบแม่ค้าแล้วหนูไปพบใครอีกบ้างครับหนังสือพิมพ์มติชนแต่ไม่ได้ลงให้ก็ข่าวไม่ได้ลงแล้วไปไหนอีกครับก็ไปเดลี่นิวเดลี่นิวส์ค่ะของชัยอารีแล้วหนูไปหาเจาะจงเลยไปที่เดลี่นิวส์บอกขอพบคุณชัยอารีเลยเหรอครับค่ะค่ะเจอไหมครับเจอค่ะอ๋ออยู่พอดีเลยค่ะแล้วทำไงครับก็เอาบันทึกเอาที่ถ่ายเอกสารของแม่ค้าของอะไรเงี้ยให้เขาไปแล้วก็บอกว่าหนูเนี่ยต่อสู้มาแต่ว่าอยากให้คนทั้งประเทศเนี่ยรู้ว่าพอเนี่ยทำไม่ดีนะแล้วก็ทำไมพอไม่ยอมรับแล้วไปไหนอีกก็บ้านเมืองบ้านเมืองลงไหมครับลงค่ะหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งเลยค่ะลงรูปหนูด้วยป่ะลงค่ะนั่นแหละค่ะเขาเอาไปกลางหน้าเสาธงอ๋อเหรอฮะอันนี้ได้เรื่องเลยใช่ไหมค่ะเออเป็นยังไงบ้างครับไปกลางหน้าสองคงแล้วเขาก็อ่านแล้วเขาก็บอกว่าการที่ทำอย่างนี้นะไม่ถูกเธอจะให้ความร่วมมือเพราะอย่างนี้เป็นการที่ทำลายชื่อเสียงโรงเรียนแล้วเขาก็บอกว่าไอการที่เราทำอย่างนี้นะใครๆก็ว่าเอาพ่อแม่เราไปโฆษณาพ่อแม่เราไม่ดีพ่อแม่เราเลวเราเอาไปโฆษณาให้เขาฟังครับเขาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทนุถนอมที่ว่าดีให้อยู่ในความสภาพดีเพราะโรงเรียนนี้ก็ได้รางวัลหลายครั้งได้รางวัลหลายครั้งค่ะเขาบอกแล้วไปไหนอีกแล้วก็ไปผู้สร้างผู้สมแล้วมาถามทำไมก็ต้องบอกนิดนึงว่าพอมาผู้สร้างผู้สมผู้สร้างผู้สมก็พามาเจาะใจนี่ทราบแล้วก็เท่านั้นแหละนะครับอันนี้ผมทราบหนังสือผู้สร้างผู้สมก็ไม่ได้ลงพามาที่เจาะใจคือผมถามนี่ไม่ใช่ถามเขาบอกนี่ว่าที่พามาที่จอดใจเพราะช่วงที่เธอไปหาผมที่สำนักงานมันเป็นช่วงที่บ้านเมืองกำลังมีวิกฤตผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเจอแล้วยูเรกา บ้านเมืองในอนาคตเราต้องการเด็กอย่างนี้เด็กที่มีความคิดความอ่านเด็กที่กล้าที่จะทำอะไรเพื่อสังคมซึ่งผมมองดูแล้วว่าเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดในลักในความคิดของผมนะครับผมถึงเสนอมาทางเจาะใจนี่แหละครับครับแล้วมีฮะโทษมีเรื่องมีราวขึ้นมาอย่างนี้แล้วอาหารเปลี่ยนไปไหมครับเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนดีมากคือหนูนี่จะพกเทปไปโรงเรียนกล้องไปโรงเรียนถ้าเจอเมื่อไหร่ก็ถ่ายเมื่อนั้นแล้วก็อัดโอ้โหเพื่อนนี่เลยเหรอฮะค่ะไอ้หนูอยู่ CIA หรือ FBI มีทั้งกล้องมีทั้งเทปเลยนี่วันนี้เอามาหรือเปล่าเปล่าค่ะวันนี้ไม่ได้เอามานะฮะไม่ได้ครับอยากถามนิดนึงแล้วครูอื่นๆนะครับครูทั้งโรงเรียนมีกี่คนฮะร้อยกว่าคนน่ะแต่ไม่ทราบว่าร้อยเท่าไหร่เอาเป็นว่าร้อยกว่าคนนี้มีใครที่เห็นดีเห็นงามกับการกระทำของหนูบ้างไหมหรือว่าเห็นอยู่ในใจแต่ไม่กล้าแสดงออกในสายตาของหนูก็มีครูที่ว่าไม่ห้ามไม่ยุอย่าไปเอ่ยชื่อเขากาไม่เอ่ยแล้วไม่ห้ามไม่ยุหลายคนนอกนั้นก็ด่าเลยเอามีประเภทด่าเลยด่าเลยด้วยกับประเภทไม่ห้ามไม่ยุแต่ประเภทที่ว่าส่งเสริมหนูสู้ไปอาหารมันบูดมีไหมบอกตรงๆไม่มีค่ะไม่มีเลยนะท่านผู้ชมคงจะสงสัยนะฮะว่าเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเป็นคนอย่างนี้มีเวลาไปเป็นนักสืบด้วยเป็นนักเรียนด้วยอะไรอย่างนี้เนี่ยผลการเรียนจะเป็นยังไงแล้วก็มีมาผลการเรียนเขาถามก่อนนิดได้ไหมฮะก่อนหนูทำเรื่องนี้หนูเรียนดีไหมจ๊ะที่1ทุกปีแก4หมดเลยที่1ทุกปีเกรดเฉลี่ย4หมดเลย4หมดเลยเหรอฮะเอาละครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะแล้วผลจากปฏิบัติการครั้งนี้แล้วยังเป็นที่1อยู่ไหมครับสอบที่4ที่4ค่ะแล้วเกรดเหลือ3 3 4 4
ครับอ๋อนี่คือความเห็นเพิ่มเติมเอาใจใส่การเรียนดีรักความก้าวหน้าสนใจการเรียนทุกประเภทความประพฤติดีกล้าแสดงออกพูดเสียงดังฟังชัดพูดเสียงดังฟังชัดด้วยฮะครับอันนี้แสดงว่าได้คะแนนยอดเยี่ยมอันนี้ปี2533กับ32วิชาภาษาไทยกับสร้างเสริมลักษณะนิสัยใช่ไหมฮะนี่ก็ได้คะแนนยอดเยี่ยมไปก็น่าภูมิใจและก็น่าดีใจที่เยาวชนไทยเราเป็นคนที่เรียนดีมีสติปัญญาดีมีความคิดกว้างไกลขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังจะขอสนับสนุนแล้วก็ขอเรียนไปถึงผู้ใหญ่ว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เราเห็นจะต้องปลูกฝังเยาวชนบุตรหลานของเราเลี้ยงดูในลักษณะให้แสดงออกในทางที่ถูกต้องสามารถที่จะอย่าเรียกว่าเถียงพ่อแต่ว่าพูดแจงเด็กจะพูดที่แจงเนี่ยพ่อแม่ไทยชอบมักจะว่าเถียงอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เถียงถือได้ว่าเปิดโอกาสให้ลูกได้อภิปรายกับพ่อแม่ท่านผู้อำนวยการคุณครูใหญ่แล้วก็น้อยครูประจำชั้นผมว่าหลักสากลนั้นคงจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความคิดเห็นได้อภิปรายกับท่านไม่ใช่เมื่อเด็กพูดแล้วคิดว่าเด็กเถียงแล้วเราจะได้เยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคตและบ้านเมืองเราก็จะไม่ยุ่งไม่โกลาหลเหมือนอย่างที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ต้องเสียเลือดเนื้อเสียชีวิตครับครับแล้วในช่วงต่อไปเรามาดูกันต่ออีกทีนะครับว่าหนูคนนี้มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์มีอะไรยังไงกันอีกบ้างสักครู่เดียวนะฮะรายการแล้วคุยกับแม่ค้าคุยกับใครต่อใครมาบ้างแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของหนูสัตศิลาเลยซึ่งได้มาร่วมรายการกับเราทั้งหมดอีก3ท่านนะครับขอเชิญคนเก่งทั้ง3ท่านครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญมีกันมาเลยเอาละครับต้องพูดจาฉะฉานเสียงดังฟังชัดนะครับคนแรกแนะนำตัวเลยครับผมชื่อเด็กชายชาลีวัดแย้มครับเด็กชายชาลีวัดแย้มต่อไปครับผมชื่อเด็กชายไตรภพสุพรครับเด็กชายไตรภพสุพรสุดท้ายครับราวุฒิจุปันครับอายุคนละเท่าไหร่ครับเท่าไหร่13ปีครับ13ปี12ครับ12ครับราวุฒิครับ11ครับ11ปีนะครับกลุ่มนี้มีใครเป็นหัวโจกศาสิลาครับอ๋อศาสิลาอ๋อแล้วเคยทะเลาะกันมั้ยครับเคยทะเลาะกันเรื่องอะไรครับก็เจอแล้วเรื่องอีดำแค่นั้นแหละทะเลาะกันเรื่องสีผิวเรื่องสีผิวนะฮะไม่ใช่เรื่องอาหารไม่ใช่เรื่องถามหน่อยเธอได้ยินมาว่าไม่ว่าเดี๋ยวผมแก้ให้ก่อนฮะคือจริงๆผิวดำเนี่ยเป็นนางแบบได้ฮะเรายุยี่เราเคยออกรายการยุยี่แล้วนะฮะต้องไปอ่านสงสัยนิดนึงว่าได้ยินว่า3คนเมื่อกี้ถามนอกจอก็บอกว่ามีความรักในตัวคุณสัตติลาคือรักแบบเพื่อนเนี่ยจริงไหมจริงครับเพราะอะไรถึงรักเขาเขาหนูตอบก่อนเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ดีเป็นคนดียังไงยังไงถึงเรียกเป็นคนดีคุณบอกว่าพูดจริงทำจริงครับโอ้น้องคนต่อมารักคุณสัตติลาไหมรักครับเพราะอะไรครับเพราะเวลาไปไหนเขาก็ชอบชวนไปเหมือนกันครับอ๋อรักเขาเพราะเวลาเขาไปไหนชอบชวนไปพาไปเที่ยวครับแล้วสราวุธล่ะครับไม่ต้องไปเกรงใจเขาหรอกมองนะเนี่ยสราวุธรู้สึกว่าจะหนักไปทางตาหวานนะฮะขอโทษไม่ใช่รายการคู่สร้างคู่สมนะครับนี่เจาะใจฮะทำไมถึงรักสติลาครับไม่รักครับทำไมถึงรักครับรักเพื่อนเนี่ยครับเพราะเขาเป็นคนดีเขาคนดียังไงที่เรียกว่าเขาเป็นคนดีครับคิดนานนะอีก2วันมาลืนนี้มาตอบแล้วกันนะครับเห็นแล้วนี้ถ้าจะถามอีกอันนึงมันจะยิ่งตอบยากกว่าหรือเปล่าว่าทำไมถึงขั้นว่ามาร่วมกันต่อสู้เพราะอะไรกลัวไหมครับไม่กลัวครับทำไมไม่กลัวครับเพราะที่ทำไปเนี่ยทำเพื่อความถูกต้องครับเอาละครับ
ทำไมถึงร่วมหัวจมท้ายร่วมขบวนการเดียวกันก็อยากให้น้องๆกินดีอยู่ดีครับอ๋อนี่ทั้งน้องๆ นะฮะคนนั้นล่ะครับซ้ำได้นะฮะไม่เป็นไรนะถ้าคิดนานเป็นไงครับแล้วไม่ถามก่อนกลัวไหมครับไม่กลัวครับไม่กลัวคุณครูว่าเหรอครับไม่ครับโดนว่าไหมครับเคยโดนครูว่าไหมครับครูว่าไหมเคยครับแล้วหนูตอบว่าไงแล้วหนูตอบคุณครูว่าไงเขาไม่ได้ถูกบ้างไม่เคยตอบเลยครับไม่เคยตอบเชื่อแล้วเพราะถามอาถามหนูยังไม่ค่อยตอบเลยงั้นคุณสัญญาผมอยากบอกผู้ชมนิดนึงว่าจุดนึงที่ผมเชิญมาออกเนี่ยผมอยากจะเห็นว่าถ้าเกิดมีบางโรงเรียนมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่ก็จะได้หยุดแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเกิดมีเยาวชนในโรงเรียนอื่นเห็นว่าเอ้ยโรงเรียนเราก็ไก่บูดเหมือนกันอาจจะมีใครที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความถูกต้องอย่างนี้ซึ่งต้องขอบอกว่าโรงเรียนต้องสนับสนุนและกระทรวงศึกษาต้องสนับสนุนอีกอันนึงที่ไม่สบายใจเลยนะครับขอเปิดใจดำรงมากนะครับกลัวผลกระทบกับเด็กจะไปบีบเด็กถึงกระต้องออกจากโรงเรียนผมต้องขอกราบวิงวอนนะครับว่ายังไงก็ผมว่าก็คงไม่กล้าถ้ากระทรวงทำอย่างนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเดี๋ยวนี้เข้าสภานะทำอย่างนี้ก็คือถ้ามีจิตใจที่ยอมรับว่าสิ่งที่ถูกคืออะไรก็ควรจะมีการสอบสวนแล้วก็ต้องอยากจะกลับมาถามหนูทั้ง3ทั้ง4คนเนี่ยว่าเคยรู้สึกภูมิใจไหมกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ซึ่งเสี่ยงเหมือนกันนะฮะเป็นสิ่งที่เสี่ยงภูมิใจไหมครับภูมิใจว่าเราก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ทำประโยชน์ให้ส่วนรวมถึง 2,600 กว่าคนครับแล้วน้องครับรู้สึกยังไงครับภูมิใจครับที่ได้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนเพื่อน้องๆทุกคนที่อยู่ในภายในโรงเรียนรุ่นต่อๆไปครับครับผมเลยต้องให้ทั้ง3ท่านโหพูดอะไรภูมิใจมั้ยครับภูมิใจครับภูมิใจนะครับพูดอะไรได้ยาวๆอีกไหมครับออกไปทางอายนะฮะฮะแล้วน้องสลาวุธล่ะครับคิดนานคิดนานฮะคือสลาวุธนี่เป็นฝ่ายเสคิดฮะแล้วอีก4วันมาบอกแผนคิดนานเอางี้ผมกลับไปถามอีกปัญหาดีกว่าเชิญครับพ่อแม่ทราบไหมครับว่าเราอยู่ในกลุ่มที่มีเรื่องกับทางโรงเรียนเนี่ยรู้ไหมครับคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมครับรู้ครับรู้แล้วคุณพ่อคุณแม่ว่าไงครับห้ามหรือเปล่าพ่อแม่บอกไหมครับอย่าไปงานเป็นนักเรียนเฉยๆอย่าไปยุ่งกับเขาอะไรมีบอกไหมครับห้ามไหมครับมีครับมีนะครับแล้วยังทำเหรอครับอ๋อทำนะฮะแล้วหนูล่ะครับแม่เขาบอกว่าอย่ายุ่งกับพูดดังๆครับอย่ายุ่งกับอาจารย์มากนะพ่อเดี๋ยวอย่ายุ่งกับอาจารย์พ่อแม่จะเดือดร้อนพ่อแม่จะเดือดร้อนพ่อแม่จะเดือดร้อนน้องแม่รู้ครับแม่รู้แล้วแม่ว่าไงแม่ก็บอกว่าให้ทำต่อไปสายนี้ดีนะฮะแล้วก็น้องสัจจิราด้วยนะครับคุณแม่รู้ไหมครับรู้ค่ะรู้โดยตลอดแล้วก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้วยค่ะแล้วก็เป็นไงให้กำลังใจทำตลอดได้ข่าวว่าคุณแม่โดนรถมอเตอร์ไซค์ชนปิกอัพค่ะคุณแม่โดนปิกอัพชนขอโทษนะคุณแม่ทำอาชีพอะไรครับขายลูกชิ้นค่ะขายลูกชิ้นนะครับแล้วทำยังไงฮะโดนชนเจ็บมากขนาดไหนเข็นถนนข้ามมาแล้วแล้วก็อยู่ริมถนนเข็นรถเข็นข้ามถนนค่ะเข็นรถข้ามถนนแล้วมาอยู่ริมถนนแล้วชนค่ะแล้วแบบเขามาเขาแซงกันมาแซงสิบล้อมาครับแล้วเป็นว่าเจ็บขนาดไหนก็หักตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็รูปสะบ้าเลยใส่เลยแล้วเดินไม่ได้แล้วไปเข็นรถขายได้เหรอครับหนูเข็นออกไปทุกเช้าเลยก่อนจะไปโรงเรียนให้เข็นออกไปหนูเข็นไปให้คุณแม่ไปยืนขายค่ะแล้วเลิกเรียนก็ไปเข็นกลับไหมก็เลิกเรียนก็กลับไปแล้วก็มาบ้านก่อนยังไม่เข็นกลับพอ6 โมงเนี่ยออกไปรับทุ่มนึงก็ทุ่มกว่าก็เก็บกลับกว่าจะกลับบ้านก็ทุ่มครึ่ง2 ทุ่มครึ่งอะไรอย่างนี้ไปหาคุณแม่ใช่ไหมครับงั้นตอนนี้เราไปชมคุณแม่ของน้องๆเหล่านี้นะครับพูดถึงลูกๆเชิญเลยครับภูมิใจที่ว่าลูกทำถูกแต่ก็เสียใจว่าการเรียนของลูกทำไมเคยได้ดีมาตกลงไปเมื่อตอนมีเรื่องมีราวนี่ถามมันก็ไม่บอกว่าไปไหนมันไปกันน่ะแล้วจริงมันบอกว่ามันคอยดูหนังสือพิมพ์มาแล้วกันนี่พอนั่นฉันหนังสือพิมพ์มันก็ซื้อมาฉันก็เลยดูหนังสือพิมพ์เห็นรูปชายและรูปนางเบิร์ตเนี่ยแล้วบอกมันไปไหมบอกไปร้องว่าขอไปนั่นของบูดเน่าอะไรไก่เน่าอะไรกระมังกรอะไรก็ไม่รู้ก็พูดแทนก็บอกอ้าว
พวกมึงนี่มันร้ายกาจเหลือเกินเว้ยทำไมรู้สึกเออลูกนี่เก่งเหมือนกันนะแม่มันเก่งเหนือพ่อแม่ซะแล้วมันเก่งมันฉลาดดีเหมือนกันเราก็นึกภูมิใจนะลูกก็พูดได้อย่างนี้ทำได้อย่างนี้ก็บอกยังถามลูกว่าเป็นความจริงหรือเปล่าลูกอย่าไปนั่นนะมันก็บอกกับมันยืนยันว่าจริงอ่ะฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะอย่างนี้เอาละครับชมไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็คงจะเวลาจะหมดคุณสัญญานี่ผมไม่มีอยู่ในไม่มีอยู่ในการเตรียมการของรายการเลยด้วยความบริสุทธิ์ใจเมื่อกี้เข้ามากระซิบผมว่า คุณดำรงคะหนูขอทำอะไรอย่างหนึ่งซึ่งผมก็ถามแล้วว่าทำอะไรเห็นว่าเขาจะทำดีก็ขอเชิญครับจะทำอะไรครับสิ่งที่หนูพูดมาทั้งหมดนี้ขอบอกเลยนะคะว่าที่พูดมาทั้งหมดเป็นความจริงแล้วก็ไม่ได้อยากจะใส่ร้ายครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่คิดที่ว่าจะเป็นศิษย์คิดล้างครูเพราะครูเขาเคยว่ามาอย่างนี้หนูก็ที่ทำมันเนี่ยหนูคิดว่าทำถูกหนูก็ขอเข้ามาคุณครูด้วยนะคะขอให้กำลังใจกับหนูน้องๆหลานๆทุกคนขอให้ได้รับความคุ้มครองในการที่ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อคุณธรรมของสังคมเล็กๆในโรงเรียนหนูเพื่อที่จะมีสังคมใหญ่ๆสังคมระดับชาติระดับบ้านเมืองที่ดีที่อยู่กันอย่างเป็นสุขแบบวิถีชีวิตแบบไทยๆต่อไปขอบคุณค่ะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ